สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทาเงินนะคะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์นะคะ27พฤศจิกายน2563ค่ะอยู่กับดิฉันคนางและคุณอาิชาติค่ะครับแล้วก็ทุกช่องทางเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผ่านหน้าจอทีวีแอปพลิเคชัน True ID นะครับ Facebook TNN Live YouTube TNN Online นะครับช่องทางไลน์ครับสแกนท r วีอาร์โค้ดข้างๆหรือว่าแอป TNN Online ก็ได้นะครับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารคือไม่ใช่แค่ เรื่องเศรษฐกิจนะครับทุกเรื่องประเด็นสําคัญส่งให้ถึงมือถือทุกวันเลยทั้งวันเลยนะครับใช่ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการลงทุนนะคะเมื่อคือนนี้ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐตลาดทองคําตลาดน้ํามันอาจจะ,ะไม่คึกคักนะคะเพราะว่าเขาหยุดการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าวันนี้เนี่ยก็จะเปิดทําการแค่ครึ่งวันดังนั้นก็มีตลาดในเอเชียนี่แหละที่พอจะอ้างอิงได้บ้างนะคะหรือว่าตลาดในฝั่งยุโรปซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ประเด็นเรื่องโอควิดก็กลับมามีผลสร้างความกังวลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าววัคซีนออกมาเรื่อยๆแต่ดูเหมือนกับวัคซีนของแอสตราเซ e c a จะเริ่มมีการตั้งข้อสงสัยแล้วว่า<ะ>เอประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าถึงกับต้องมีการออกมาแถลงกันเลยทีเดียวครับรอดแห่สขยักขยักละ90กว่า60กว่านะครับก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็น ผลนี่แหละครับเรื่องของวัคซีนที่ออกมาเรื่องการระบาดเองคือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าพอสารัฐปิดไปด้วยเนี่ยในมูฟเมนต์ใหญ่ๆห,หรือนักลงทุนใหญ่ก็หายไปนะครับเมื่อวานนี้ตลาดถ้าเกิดดูในฝั่งของยุโรปเองก็ปรับตัวไม่เยอะนะครับติดลบไปนิดหน่อยครับอาจจะมีลงหนักแค่ฟุตซีรอยที่ลงไป0.44%ส่วนตลาดเอเชียเมื่อวานนี้ก็สลับกันบวกลบนะครับบางตลาดก็ติดลบลงไปด้วยเหมือนกันอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับก็คือถ้าเกิดดูจากผลกระทบโควิดแล้วและข่าวข่าวที่เคยเป็นข่าวดี กลับกลายเป็นว่าเอ๊ะทุกคนก็สงสัยแอสตราเซเนกาจะเอาอยัางไงแน่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ต้องออกมาปกป้องการทดลองวัคซีนครับแล้วก็วิธีที่ใช้ในการทดลองทั้ง3เฟสก็โดนวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐโดยทางแอสตราเซเนกาก็บอกว่าเขาใช้มาตรฐานสูงสุดเลยในการทดลองนะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมยืนยันว่าผลการทดลองโดยรวมเนี่ยก็บอกว่าวัคซีนที่เขาวิจัยพัฒนาร่วมกับออกฟอร์ดครับมีประสิทธิภาพ70%ในการป้องกันโควิด ผลทดลองในกลุ่มเล็กที่รับวัคซีนครับโดสต่ำกว่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยให้ประสิทธิภาพในการป้องกันสูงถึง90%ซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยค้นพบโดยบังเอิญไม่เหมือนกันนะฮะค่ะคือมีข้อกังขาว่าเอ๊ะวัคซีนที่ฉีดเนี่ยคนส่วนใหญ่ประสิทธิภาพเนี่ยอยู่แค่ประมาณ62%แต่คนที่เสี่ยงต่ำ มันก็เลยได้ประสิทธิภาพที่สูงซึ่งมีอยู่จํานวน2,000 oh. กว่าเท่านั้นเองนี่คือการตั้งข้อสังเกต <Ha. S 1> แล้วก็ดูเหมือนกับปกติเนี่ยบอกว่าจะต้องฉีดทั้งหมด2โดสแต่ปรากฏว่ามันมีผลข้อมูลที่ทางหน่วยงานในสหรัฐเนี่ยบอกว่าเหมือนกับ ฉีดแค่โดสครึง่ง<า>แล้วมันได้ประสิทธิภาพที่มากกว่าคล้ายๆกับผลการทดลองเนี่ยยังไม่เสถียรหรือเปล่านะคะก็<า>เ,เลยทําให้ a อสตราเซเนกจะต้องรีบออกมาชี้แจง<า>อย่างเร็วเลยทีเดียวแหมตอนแรกนี่บอกว่าต้นทุนเขาแทบจะถูกที่สุดเลย<ช>ครับพอเป็นข่าวแบบนี้ทุกคนก็เอาละแล้วะจะเอายังไงละ่ะเพราะว่าที่เหลือเองไฟเซอร์กับโมตรนาล็อตแรกๆก็เป็นของสหรัฐไปซะเยอะแล้วเนี่ยะนะครับก็ เดี๋ยวรอดูลายกัรนะครับหลังจากชี้แจงเราจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ไหมแล้วก็มีลูกค้าระใหญ่เนี่ยหลายรายนะ<ช>ฟิลิปปินส์เองก็สั่งไป2ล้านโดสนะฮะก็มีทางของฟิลิปปินส์นะครับก็มีการประกาศบอกว่าเขาสั่งซื้อไป2ล้านหลังจากที่แอสตรสาเซเนกบอกว่ามีประสิทธิภาพจริงทํางานได้จริงแล้วก็ยึดมั่นคําสัญญาบอกว่าไม่ได้สรงหากาไรเลยนะครับอยากใช้วัคซีนเนี่ย กระจายไปในวงกว้างแล้วก็เท่าเทียมกันคืออย่างของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาในข่าวที่ออกมาก่อนนี้ก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยสั่งซื้อไปแล้วที่ละร้อยล้านโดสแล้วก็มีสัญญาที่จะซื้อเพิ่มเติมอีกหลายร้อยล้านโดสเหมือนกันจากแต่ละที่เพราะฉะนั้นคือจากไฟเซอร์กับโมเดอร์นาหลายคนก็บอกว่าโอ้โหกว่าจะกระจายมาที่อื่นเนี่ยค,คงใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นคือแอสตราเซเนกาก็เป็นเป็นความหวังแต่ตอนนี้ก็เป็นความหวังที่เอ๊ะ ยังไงอยู่ะะเออบ้านเราก็จองแอสตราเซเนกไปด้วยเหมือน<ช>กันะนะคะ,ะฟิลิปปินส์ก็ลงนามแล้วแต่ว่าฟิลิปปินส์เขาก็มองหาหลายบริษัทนะคุณอ๋องนอกจากแอสตราเซเนกแล้วก็ยังมีซินโ v a วคไบโอไบโอเทคของจีนนะคะแล้วเขาบอกเขาพร้อมนะที่จะ ดูประเทศอื่นๆด้วย <ฮะ S 1> ถ้าเกิดว่าวัคซีนมีความพร้อมเขาก็ยินดีที่จะไปทําข้อตกลงนะคะดังนั้นเนี่ยข่าววัคซีนนะคะก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปเพราะอย่างที่บอกถึงแม้จะมีข่าวดีออกมาแต่ทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลอง <ฮะ S 1> ที่บอกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าจะใช้ได้จริงยังไงก็เกิดขึ้นในปีหน้าใช่ค่ะก็หวังว่านะครับแต่บ้านเราก็ประเมินว่าปีหน้ากลางปีบ้านเราก็น่าจะได้ใช้เหมือนกันไปดูการเมืองนิดนึงก่อนก็แล้วกันแต่เป็นการเมืองต่างประเทศนะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกเลยพร้อม จะออกจากาทำเนียบข่าวครับแต่ว่าเขามีข่าขว่าถ้าคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยโหวตให้ไบเดนคือในโะอากาสทิศก็จะยากเหมือนกันนะเฟซเฟซบุ๊กของโดนัลด์ทรัมป์ครับก็บอกว่าทรัมป์จะออกจากทำเนียบขาวถ้าเกิดว่าคณะผู้เลือกตั้งเทคะแนนให้กับโจไบเดนแต่ทรัมป์ก็บอกว่าถ้าผู้เลือกตั้งตัดสินใจโหวตให้ไบเดนเนี่ยเป็นเรื่องผิดพลาดเลยล่ะ,ะแล้วก็บอกว่าสําหรับตัวเขาเองแล้วก็ยากมากเลยที่จะยอมรับความ่า้แพ้รอบนี้ครับ ส่วนไบเดนก็เตรียมประกาศและรายชื่อนะครับคนที่เข้าร่วมทีมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตำแหน่งสำคัญสำคัญอื่นๆด้วยนะฮะ,ค,ะคือพูดง่ายๆว่าตัวคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยเขาชนะได้แต่ละรัฐแล้วก็ต้องไปโหวตไปเทคะแนนให้แต่ละรัฐที่เขาชนะจะเป็นริพับ l ิกันหรือ d e m o c r a ตเองก็ตามซึ่งทรัมป์ก็คงคิดโอ้โหจริงๆคือโหวตสวนได้นะฮะแต่ปกติไม่ค่อยมีใครเขาทํากันทรัมป์ก็บอกว่า ก็ได้ถ้าเกิดคุณเลือกไบเดนผมก็จะออกแต่ถ้าคุณเลือกไบเดนนั่นแหะคุณทําพลาดแล้วล่ะออก็เรียกว่าอย่างที่บอกแหละยากในการที่จะยอมรับ<ฮ>แต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับอยู่ดีนะคะสําหรับการเมืองในสหรัฐนะคะส่วนในบ้านเรานะคะก็มีมุมมองออกมาจากบริษัทดีร้อยประเทศไท<ฮ>ยนะคะที่เขามองถึงจุดเด่นหรือว่าความแข็งแกร่งของประเทศไทยเขาบอกว่าถึงแม้ออจะเห็นตลาดหุ้นในหลายประเทศไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่หรือมองว่าตลาดหุ้นไทยร์เพอ p e r f o r m แต่ถ้าดูการระดมทุนหรือว่า IPO ในตลาดหุ้นไทยนี่ถือว่า ากที่เดียวในปี2563 oh. คือครึ่งหนึ่งของเอเชียใต้เนี่ย <Ha. S 1> เป็นของประเทศไทยนะที่มีการ IPO กันก็ตัวใหญ่ๆ SGP ก็ก้อไปแล้วเนี่ยนะครับ <Ha. S 2> แล้วก็หลายตัวเลยคือเข้าไปในเป็นหลักหมื่นล้านเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจ <Ha. S 2> ทำไมเราถึง ครงอันดับได้ขนาดนี้นะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความแข็งแกร่งอย่างหนึ่งนะคะสําหรับบรรยากาศการลงทุนในหุ้นไทยดีร้อยประเทศไทยเขาบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดนะคะประเทศไทยเนี่ยหรือว่าประเทศในแถบเอเชียใต้นะคะซา u ์เอเชียเนี่ยสามารถที่จะ แข็งแกร่งแล้วก็รับความผันผวนได้ดีตั้งแต่เรื่องโควิดนะคะเรื่องสงครามการค้าแล้วก็การเลือกตั้งประธานิธิบดีสหรัฐสะท้อนผ่าน10เดือนที่ผ่านมานะคะหุ้น IPO ของบริษัทในภูมิภาค Southeast a s i เเนี่ยจำนวนถึง100บริษัทออกมาทำการ IPO แล้วก็ยังสามารถระดมทุนได้เป็นมูลค่าสูงถึง6,400กว่าล้านเหรียญสหรัฐนี่คือภาพรวมของทั้ง Southeast a s i เียนะคะแม้ว่าจำนวน IPO โดยรวมจะลดลง38%จากร้อบ ริษัทในปีก่อนหน้านี้มูลค่าจะลดลงนะคะแต่มูลค่ารวมของตลาด IPO เนี่ยกลับสูงขึ้น3%หรือเท่ากับประมาณ25.96พันล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้เพราะฉะนั้นเป็นข่าวดีที่ตลาดทุนในเซาท์อีส t a เอเียเนี่ยยังมีผลการดําเนินงานที่ดีนี่คือภาพใหญ่แต่ถ้าเจาะดูเฉพาะประเทศไทยของเรานะคะเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีศักยภาพค่ะเพราะว่าการระดมทุนในปีนี้ของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงมีบริษัทใหญ่นะคะอย่าง CRC ก็คือ Central Retail Corporation แล้วก็ SCG Packaging นะคะของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำ ในหุ้น IPO ของภูมิภาค s o า t h อ a ส t a เ i ียเลยก็ว่าได้คือมูลค่ากว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าหุ้น IPO รวมทั้งหมดที่สามารถระดมทุนได้ใน s ซา t ์อ a ส t a เ i ชียเนี่ยเป็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยณวันที่15พฤศจิกาย,ยนมีการระดมทุนด้วยมูลค่าประมาณ3,900กว่าล้านเหรียญสหรัฐคือคิดเป็น61%ของทุนที่ระดมได้ระดมทุนได้นะคะในปีนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นดาวเด่นของภูมิภาคนะคะนับเป็นปีที่4แล้วด้วยนะคะติดต่อกัน ที่ไทยเนี่ยสามารถระดมทุนจากการ IPO เข้าตลาดได้สูงกว่า2,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็ถือว่าเป็นความเกาเรียกว่าอะไรอะน่าดีใจคือใครจะบอกว่าหุ้นไทยไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นแต่เอาจริงนะปีนี้ก็เป็นปีที่แผนการ IPO หลายบริษัทเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าเกิดใครจำกันได้ก็ตอน SCGP จะเข้าตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยก็แอบลงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่า สถาบันเองก็ต้องมีการปรบพอร์เตรียมเงินไปซื้อ SCGP นะครับแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วเข้ามา2ตัว CRC กับ SCGP เนี่ยก็เรียกว่าแชมป์กับรองแชมป์ของภูมิภาคเลยนะครับพูดถึงเรื่องหุ้นขนาดใหญ่ๆช่วงสัปดาห์นี้แมหลายคนก็ใจจดใจจ่อนะครับกับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมาแอคชั่นสำคัญสำคัญออกมานะครับทั้ง BDMs แล้วก็ BH ด้วยเหมือนกันก็มองครับว่าปีหน้าฟ้าเปิดนะครับถ้าเกิดว่าภาวะโควิดกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยโรงพยาบาลก็น่าจะเติบโตได้ดีทีเดียวเพราะว่าก็จะมีคนไข้จากต่างชาติกลับเข้ามาครับ เขาก็มองนะครับทางกรงศีรีเสิร์ชบอกว่าปรับการคัดการภาพรวมก่อน GDP เนี่ยจากตอนแรกมองว่าติดลบ10.3ก็เหลือติดลบ6.4ปีหน้าโตได้3.3%ก็จะหนุนเลยครับการจ้างงานรายได้ปลดล็อกความต้องการเรื่องสุขภาพซึ่งปัจจัยบวกก็คือการเจอโควิดนะครับขอไปครับการเจอวัคซีนนะครับในการป้องกันโควิดก็เลยทําให้กรุงศรีบอกว่ากําไรโรงพยาบาลน่าจะฟื้น BH ครับบำรุงราชน่าจะโตกระโดด6 0เป BDMs น่าจะโต20%เพราะว่าคนไข้จากทั้งต่างประเทศในประเทศนะครับแล้วบริษัทกลุ่มนี้งบดุลก็แข็งแกร่งหนี้สินต่อทุนก็ต่ําก็แปลว่าความเสี่ยงด้านการเงินนิดน้อยมากเลยน่าจะผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็ยังสามารถทําให้บริษัทเนี่ยจ่ายปันผลได้ด้วยแล้วถ้าดูเรื่องความสามารถในการขยายบริษัทรับกับการฟื้นตัวนะครับคือถ้าเกิดไปดูย้อนไปทั้ง BHBDMS เเนี่ยติดลบอยู่นะฮะเรื่องของราคาเพราะว่าผลประกอบการในปีนี้น่าจะอ่อนแอแต่ว่าปีหน้านักวิเคราะห์ก็บอกว่า ภาพจะเปลี่ยนการฟื้นตัวจะแข็งแกร่งมากทีเดียวคําแนะนําก็บอกว่าให้ซื้อสําหรับ BDMS ครับก็มองว่าการขายเงินลงทุนใน BHS ล่าสุดก็จหนุนสถานะทางการเงินของเขาให้กลายเป็นโรงพยาบาลที่มีเงินสดสุดที่แล้วก็รับรู้กําไรพันหนึล้านบาทแล้วพอไปดูการคาดการเศรษฐกิจว่าน่าจะดีขึ้นในปีหน้าการยกเลิกการระง,งับการเดินทางนะครับก็จะทําให้กําไรหลักเพิ่มขึ้น24%ให้ราคาเหมาะสมที่26บาท ส่วน BH ครับก็บอกน่าสนใจเลยเป็นผู้ชนะในการฟรื้นตัวกำไรจะโตก้าวกระโดด60%ในปีหน้าแล้วถ้าเกิดว่าดูเรื่องของโควิดที่ดีขึ้นการฟรื้นตัวเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลับมาและคนกลุ่มนี้เขาใช้จ่ายเยอะด้วย เบื้องต้นก็บอกมีคนไข้รอรักษาอยู่อีก400กับอีก4รายครับแนะนำซื้อ BH เปต้าที่128บาทนะครับก็เป็นกลุ่มที่อาจจะลงไปหนักหน่อยสำหรับช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะว่าค,คนไข้ที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเข้าไม่ได้เลยแต่ว่าในใอนาคตถ้าฟ้าเปิดเมื่อไหร่รายได้นะกำไรน่าจะกลับมานะฮะใช่ค่ะที่เป็นราคาของหุ้นทั้ง2ตัวนะคะทั้ง BH แล้วก็ BDMS ที่ปิดไปเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาดูความเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กันบ้างมองทิศทางการ ฟื้นตัวกันยังไงบ้างสำหรับในปีหน้านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม tnn ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเทียบเลยครับสนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook tnn live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ